สร็จแล้วเขาก็กลับไปห้องเดิมมีการทดลองไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาสิ่งที่เขาต้องการดูคือเขามีกรองเดียวว่าเวลาที่นักศึกษาแต่ละคนใช้ในการเดินจากห้องแรกไปห้องที่สองปรากฏว่าได้เฉลี่ยแล้วนักศึกษาเมื่อแต่งประโยคที่เกี่ยวกับเรื่องความแก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินกลับไปใช้เวลานานกว่าขาเดินเข้า 40% บางคนก็ยังเดินเหมือนคนแก่ตัวไม่รู้สึกตัวนี่คืออิทธิพลแม้อันนี้ก็ไม่มีภาพประกอบไม่มีเสียงไม่มีดนตรีแค่แต่งประโยคเดียวมีเนื้อหาเกี่ยวกับความแก่ทำให้การเดินของนักศึกษาหนุ่มสาวชาลง 40% ครั้งในที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้คือเรามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในจิตใจเราอยู่ในชีวิตเราที่เราไม่ค่อยจะรู้เท่าทันแต่ถ้าเราไม่มองด้านไหนเป็นประจำไม่ช่างสังเกตเราก็จะหลงอยู่เรื่อยแต่ทั้งๆที่ทุกคนคงยืนยันได้สิ่งเดียวว่าชีวิตเราไม่ต้องการเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวต้องการมีความสุขแต่น้องคนที่จะยอมสละเวลาด้วยความน้อมถ่อมตนว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าทุกข์มันคืออะไรแท้จริงๆและความสุขมันอยู่ตรงไหนนึกว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นความประมาทและเป็นความงมงายและที่ประมาทได้เพราะไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดที่เรางมงายว่าหรือว่าเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของตนนั้นที่จริงรับอิทธิพลทุกชักจากสิ่งนอกตัวบ้านจากสิ่งใต้สำนึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งในจุดเริ่มต้นของการศึกษาพุทธธรรมคือการค้นพบความไม่เป็นอิสระของตนความผูกมัดของตนความไม่ปลอดภัยของชีวิตของตนนะครับเดียวกันพระพุทธองค์จึงให้ความหวังว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการศึกษาในการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกเป็นคนรวยคนจนไม่เกี่ยวทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกันซึ่งโอกาสที่จะเข้าถึงศักยภาพนั้นอยู่กับความจัดสรรอยู่ในระบบของสังคมซึ่งเป็นเรื่องของวินัยแต่ภายในนี้ทุกคนได้เท่าเทียมกันหมดนั้นในการศึกษาพุทธธรรมเราต้องเริ่มต้นที่การสังเกตว่าเราไม่เป็นอิสระชีวิตของเราคับแคบชีวิตของเราถูกกำหนดด้วยกิเลสด้วยอวิชชาและชีวิตที่จะสมบูรณ์ชีวิตจะมีคุณค่าต้องเกิดจากความเพียรพยายามพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่แหวกแนวศาสนาก่อนศาสนาหลังพระพุทธศาสนาส่วนมากจะไม่มีเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ค่อยเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอและหน้าที่ของมนุษย์คือการสร้างความปฏิสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ท่านที่ปลอดภัยแล้วที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์จากต่างไปแล้วพุทธศาสนาไม่ได้มองอย่างนั้นพุทธศาสนาบอกว่าหน้าที่ของเราหัวใจของศาสนาเกี่ยวกับชีวิตปัจจุบันว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เราวัดไม่ได้วัดคนด้วยศรัทธาเราวัดคนด้วยการกระทำ
คนมีศรัทธาในศาสนาของตนยังเกรงกล้านะยังฆ่าคนยังสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับโลกเป็นประจำทุกวันแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่รักษาตนเพราะว่าไม่ได้เอาความเชื่อเป็นหลักใหญ่ไม่ได้เอาคำพีไม่ได้เอาพิธีกรรมเป็นหลักใหญ่ก็เอาธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งไม่ขึ้นอยู่ธรรมชาติของมนุษย์นี่เสมอไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาไหนไม่มีนับไม่มีศาสนาธรรมชาติของมนุษย์กับธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองดังพุทธศาสนาให้เรามาศึกษาอยู่ตรงนี้และพุทธธรรมเราเป็นศาสนาเป็นธรรมะแห่งการกระทำแห่งความเพียรเราจะเจริญเราจะเสื่อมไม่ใช่โดยการรับพรจากสิ่งที่ตาไม่เห็นแต่พรเกิดจากการกระทำของเราแต่ละคนเรื่องความเพียรความพยายามเราก็มีนิทานมาฝากด้านนี้ไม่ค่อยได้เล่านิทานเพราะว่าผมบอกว่าเคยอ่านในหนังสือแล้วแต่วันนี้อยากเล่าหรือขออนุญาตเล่าจะอาจจะอยู่ในหนังสือก็ได้มันก็จำไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องในฟาร์มหนึ่งมีแม่บ้านเข้าไปในโรงวัวไปวิกนมสดพอดีน้องสดเขาหยดแล้วก็ยินเสียงลูกร้องไห้ในบ้านก็เลยวางหยดน้องสดเอาไว้อยู่ในโรงวัวนิ่งไปดูลูกในพอดีวันนั้นกบสองตัวที่อยากไปเที่ยวที่ไม่เคยไปมาก่อนรอบสระนี่ลงไปหมดแล้วคือว่าวันนี้เราไปเที่ยวโรงวัวกบสองตัวเข้าไปในโรงวัวพอดีกับแม่บ้านก็เข้าไปในบ้านก็ดูนั่นดูนี้ไปเพื่อนไปดูในหยดตกลงไปในหยดนมสดขึ้นไม่ได้ต้องว่านะพยายามเอาตัวรอดเหนื่อยมากมากตัวหนึ่งจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยหมดแรงไม่ไหวเพื่อนก็พยายามให้กำลังใจให้คุณค่ะไม่ไหวแล้วก็กลับตายตกลงไปเลือดแอบเพื่อนก็ตัวนี้เป็นกบพุทธเคยใช้เวลาเฝ้ากบหัวทำให้กลับตัวเป็นกบกลับตัวแล้วกบตัวนี้เขามีคาถาที่เขาบริกรรมอาตมาอยากจะฝากไว้กับญาติโยมเหมือนกันคือกบก็ว่ายอยู่ในหยดลมสดเขาว่าไม่ยอมแพ้ยากลำบากไม่ว่าไม่ยอมแพ้ชีวิตจริงมีค่าไหว้เป็นชั่วโมงไม่ยอมแพ้ยากลำบากไม่ว่าไม่ยอมแพ้ชีวิตจริงมีค่าเหนื่อยก็ไม่ยอมแพ้แฟนไหว้มาก็เลยเยียบหลายสักอย่างมาดูแข็งๆหน่อยนึกว่าเป็นศพของเพื่อนก็ปลอมธรรมสังเวยแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เอ๊ะมันคืออะไรมันจึงรู้ขึ้นมาว่าเป็นเนยคือด้วยพลังการว่ายน้ำก็ว่าเป็นการปั่นน้ำศพให้เป็นเนยได้กำลังใจแล้วก็ว่ายไปว่ายไปว่ายไป
ถ้าท่านน้องสบายเป็นเหนื่อยแล้วเขาก็เหยียบขึ้นไปกลับไปฟังต่อปวดต่ออันนี้นิทานฝรั่งที่อยากจะมาแปลงเป็นนิทานพุทธเพื่อเห็นความสำคัญของความเพียรของความไม่ยอมแพ้จังสู้ทุกการศึกษาวิสุทธิปีก่อนก็เคยเล่าถึงเรื่องคุกกี้เทสหลายครั้งการไปเทศที่ไหนเล่าเรื่องนี้สรุปสั้นๆว่าเด็ก4ขวบกลุ่มหนึ่งอยู่ในห้องคือครูให้ขนมให้คุกกี้หนึ่งก้อนว่าครูจะออกไปข้างนอกสัก10นาทีจะกลับมาใหม่ถ้าลูกยังไม่ทานขนมก้อนนี้จะแถมก้อนหนึ่งถ้าทานก็ได้แต่ก้อนเดียวคือเป็นการทดสอบว่าถึงจะอดทนได้ไหมคือสติปัญญาก็บอกว่าอดทนนี่กินจะได้กำลังจะได้สองก้อนถ้ากินแล้วก็ได้ก้อนเดียวแต่เด็กบางแต่ก็เด็กบางคนก็ได้สองได้แต่ก็ต้องหลับตาเพื่อจะมองไม่เห็นก็จะมีกุศโลบายต่างเด็กบางคนก็กินได้ก็กินไปทีนี้เขามีกล่องทายเขาเก็บสถิติว่าเด็กคนไหนทนได้เด็กคนไหนทนไม่ได้แล้วเขาก็มีการสอบ IQ ด้วยติดตามเด็กเหล่านี้ตลอดจนถึงอายุ 17-18 ปีสอบ SAT ด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง IQ ตอน4ขวบกับการสอบหน้าตอนอายุ 17-18 และสถิติเด็กที่มีความอดทนควบคุมอารมณ์บริหารอารมณ์ได้ตอน4ขวบกับความสำเร็จปรากฏว่าแทบไม่มีความสัมพันธ์เลยระหว่าง IQ กับความสำเร็จแต่มีความสัมพันธ์อย่างมากอัศจรรย์ระหว่างเด็กที่บริหารอารมณ์ตัวเองได้สำนวนของทางเราใช้คำว่า impulse control ตอน4ขวบกับความสำเร็จในการศึกษาก็เป็นอันว่าปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จในระบบการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ IQก็อยู่ที่คุณธรรมโดยเฉพาะความอดทนใจสู้การบริหารอารมณ์ได้ความยับยั้งชั่งใจทีนี้เมื่อไม่นานมานี้อาตมาก็ได้อ่านผลการวิจัยเรื่องอัลไซเมอร์คือมีการทำการวิจัยว่าคนกลุ่มไหนคนนิสัยไหนบุคลิกไหนอะไรจะมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากที่สุดและน้อยที่สุดผลก็คือผู้ที่มีโอกาสอัลไซเมอร์มากที่สุดคือผู้ที่ขาดอะไรขาด impulse control ไม่มีความยับยั้งชั่งใจคนเจ้าอารมณ์คิดอะไรต้องพูดต้องทำทันทีต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องตามใจตัวเองเอาตัวใจตัวเองเจ้าอารมณ์นั่นแหละร้อนแรงที่สุดต่อความเป็นอาสันผู้ที่สามารถหยับยั้งชั่งใจเจอสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่ต้องทำก็ได้เจอสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกใจก็ทำได้เมื่อก็ถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้สบายใจได้ก็คงไม่เป็นอาสันรู้สึกจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตรงตามหัวข้อที่ไหนแล้วก็พูดเรื่องนี้สิ่งนี้หน่อยก็มันก็เกี่ยวพันกันคือยังไม่พูดถึงนักพุทธศาสนาเมื่อกี้เนี่ยจะมาก็พูดแต่โยมเพียงว่าเมืองไทยนี่พุทธศาสนามีเยอะมากแล้วแต่ที่ขาดก็คือพุทธธรรมคือสิ่งภายนอกและค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ข้อสังเกตก็คือในชีวิตจริงของคน
ในสังคมไทยทุกวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องในเรื่องพุทธน่าจะมีกลับไปว่าไม่เคยจะมีเลยแต่สิ่งที่ไม่น่าจะมีก็มีมาเยอะอาตมาได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องพุทธบางเรื่องที่มันน่าจะเป็นข้อทบเทียงกันหรือว่าข้อที่คุยกันบ่อยที่เราไม่คุยที่ชัดเจนมากหนึ่งก็คือเรื่องการประหารชีวิตทำไมในเมืองไทยเรายังมีการประหารชีวิตทั้งที่ไม่มีหลักฐานที่ไหนที่พิสูจน์ว่าการประหารชีวิตจะทำให้ฆาตกรรมน้อยลงว่าเรื่องการประหารชีวิตก็เป็นการฆ่าคนซึ่งก็หลักผิดหลักพุทธศาสนาที่ในทางพุทธศาสนาก็คือสมัยอาตมานี่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาว่าห้ามไม่ได้เป็นบาปโดยต้องการให้ชาวพุทธเราคุยกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อพุทธศาสนาหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนาให้มากขึ้นข้อที่สองเราแทบจะไม่มีใครสนใจคุยกันพูดกันเรื่องการปฏิบัติต่อสัตว์เดรัจฉานซึ่งแท้จริงนะอาตมาว่าเมืองพุทธน่าจะเป็นเมืองตัวอย่างแก่โลกเลยเรื่องความเมตตาสัตว์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกซึ่งมีโรงพยาบาลสัตว์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาทุกคนเราให้ชาวต่างชาติฟังก็จะงงไม่น่าเชื่อว่าเป็นได้ 2,000 ปีที่แล้วผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเมตตาสัตว์จนท่านจะมีโรงพยาบาลสัตว์ในเมืองไทยมีภาพพจน์ไหมเรื่องความเมตตาสัตว์ที่ว่าต่างทั่วโลกไม่มีตรงกันข้ามบางทีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เมตตาสัตว์ก็มีเรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารทุกวันนี้เป็นรูปแบบเป็นรูปแบบที่อาศัยการทรมานสัตว์ให้สัตว์อยู่แบบไม่เป็นธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นทำทรมานอย่างน่าสงสารน่าสงเพชซึ่งทำไมเราไม่มีใครคุยเรื่องนี้ว่าเมื่อพุทธเราชาวพุทธเราว่าควรจะยอมรับในเรื่องการทรมานสัตว์เพื่ออาหารมากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าจะต้องมีล็อบบี้รณรงค์อย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับอาตมาก็อยากให้เราถือว่าเราเป็นพุทธแล้วเราเป็นผู้ที่ถือว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ในสังคมทั่วไปทำไมเราไม่คิดอย่างนี้ทุกวันนี้เรายังมีการแยกเรื่องธรรมะออกจากชีวิตประจำวันมากเกินไปก็เลยตอนนี้อาตมาชื่นใจมากอนุโมทนาที่คนทั้งมาสนใจการศึกษาการปฏิบัติมากขึ้นเรียนอภิธรรมก็มากขึ้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้นเขาวัดเขาว่าก็มากขึ้นแต่ว่าการที่เราจับหลักพุทธธรรมเอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมทั่วไปน้อยอย่างได้วัดก็เรื่องของวัดเรื่องส่วนตัวแต่ทั้งหมดก็อยากให้เห็นว่ามันเข้าในกระแสสังคมไม่งั้นก็เราจะมีชาวต่างชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีชาวพุทธมาจากอเมริกาทั้งผู้ใหญ่เขาว่าทำไมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองพุทธทำไมไม่เป็นเพื่อนกันทำไมชอบทะเลาะกันทำสงครามกันยิงกันบ่อยๆถ้าตอบเขาได้ไหมแบบนี้นะใช่ไหมพลังหลังนี่ก็มีเรื่องที่ผิดกับหลักขัดกับหลักพุทธศาสนาปรากฏในสังคมเรามากขึ้นเรื่องการแบ่งแยกเป็นสีนั่นสีนี่ความอะไรซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอย่างหนึ่งในเมื่ออารยมรรคมีองค์แปดมีหนึ่งข้อหนึ่งก็คือสัมมาวาจา
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชาวพุทธเราควรจะมีท่าที่ทัศนะต่อการพูดจาที่หยาบโลนหยาบคายที่เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างไรคือไม่ใช่ว่าเราจะบอกไม่ชอบไม่เอาไม่ดีเป็นบาปเราก็ต้องมีเหตุมีผลว่าเราก็พอที่จะมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันได้ในการพูดการจาอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องการพูดถ้าแสดงอารมณ์ออกมาแสดงความโกรธออกมาใช้ภาษารุนแรงผู้มีกำลังน้อยตัวก็ไม่กล้าพูดก็กลายเป็นว่าผู้ที่มันเป็นการปกครองด้วยผู้มีเสียงดังผู้มีอารมณ์รุนแรงจะข่มผู้ไม่รุนแรงผู้ที่ชอบพูดหยาบจะเป็นผู้ข่มผู้ที่พูดหยาบไม่เป็นหรือไม่อยากพูดหยาบเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยจะอยู่ได้ในทุกคนก็มีความรู้สึกปลอดภัยสามารถแสดงความคิดเห็นของตนออกมาได้ภายในกรอบที่สังคมยอมรับกันอย่างที่ไม่ต้องกลัวซึ่งเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนของการเรียนรู้จากซึ่งกันและกันคือมาตรฐานของสัมมาวาจาใช้ปะนะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่อาตมาที่อยากจะยกเป็นข้อสังเกตว่าชาวพุทธเราที่หันมาสนใจอย่าให้มันเป็นเรื่องประเชกชนมากเกินไปถ้ามันเรื่องส่วนตัวมากเกินไปบางสิ่งบางอย่างพระเรามันเกี่ยวของไม่ได้เรื่องการเมืองเรื่องหลายเรื่องมันก็ไม่ได้อยู่ในวิสัยของสมณะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแต่มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายผู้ครองเรือนต้องรับผิดชอบในการที่จะจับหลักธรรมะเอามาใช้ในการร่ำรองสังคมให้เป็นสังคมวิถีพุทธให้เป็นสังคมที่ที่คนเข้าไปนี่ว่ารับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเป็นสังคมที่คนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่นับถือเนี่ยคนที่นับถือพุทธศาสนานี่ก็เขาอยู่อย่างสมานสามัคคีเขาอยู่อย่างสันติอย่างเขาก็ได้ประทับใจโลกตะวันตกนี่สังคมตะวันตกไม่ใช่สังคมที่ประสบความสำเร็จเป็นสังคมที่มีความล้มเหลวไปหลายประการฉะนั้นอาตมาจึงต้องการให้เราทุกคนสนใจในเรื่องความสุขในเรื่องความทุกข์ของตัวเองเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ของครอบครัวเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์ของสังคมและสังคมเราไม่ได้จำกัดเฉพาะสังคมมนุษย์รวมถึงสังคมสัตว์เดรัจฉานพวกเขาก็ร่วมชาติด้วยพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เราต้องมีอัปมัญญธรรมมีความเมตตากรุณามีแต่อุเบกขาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั้นเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขเราจะมีหลักเราจะมีเข็มทิศเราจะมีที่พึ่งได้จากการฝึกให้อยู่กับตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองซึ่งนี้ใช้เรื่องลี้ลับเท่าไหร่และสังเกตความสุขที่ได้จากการเที่ยวการสนุกสนานเฮฮาดูลงไปมันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียของมันเราทำความดีเราเสียสละสร้างประโยชน์กับผู้อื่นและไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่ได้ก็คือความสุขเหมือนกันใช้คำเดียวกันแต่ความรู้สึกมันต่างกันตรงไหนเหมือนกันตรงไหนเรียนรู้
เราสามารถจัดลำดับได้ไหมอยู่รับเกี่ยวกันไหมหรือเราสามารถบอกว่าความสุขอย่างหนึ่งสูงกว่าดีกว่าเลิศประเสริฐกว่าถ้าเราเริ่มจะในหลักในการจัดลำดับความสุขต่างๆแล้วคำถามต่อไปก็คือระหว่างชั้นระดับความสุขต่างๆนี้มันสอดคล้องกันได้ไหมหมายถึงว่าท่านมีความสุขระดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คนหนึ่งเราสามารถได้ทั้งหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดพร้อมกันไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าก่อนที่จะได้ความสุขระดับสี่ห้าหกนั้นจะต้องมีการเสียสละระดับหนึ่งสองบางสิ่งบางอย่างนี่ก็คือสมุทิฐานนั้นขอย้ำอีกทีว่าทางพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องคำตอบต้องการให้เราแต่ละคนสนใจศึกษาชีวิตของตัวเองพุทธศาสนาพุทธธรรมให้เครื่องมือครูบาอาจารย์ก็ให้กุศโลบายแต่เรื่องอยู่ที่เราแต่ละคนรับผิดชอบแสวงหาหลักในการขจัดความทุกข์และอะไรครับทำอะไรกับความสุขสร้างความสุขเข้าถึงหัวข้อในสุดท้าย